ตื่นเต้นฮะยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับทุกครั้งไปแล้วก็มันเป็นความเหนื่อยมากของทุกคนนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้ที่มันเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมจะฉายสู่ท่านทุกให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วครับยินดีครับดีใจมากครับรับรองว่าภาพนี้จะถูกใจแฟนๆที่ท่านที่แล้วทำให้มีแฟนคือในความเต็มที่เนี่ยมันก็ผมก็อะไรที่ใครไม่ชอบอะไรเงี้ยฮะผมก็เอามาพัฒนาเอามาพิจารณาเอามาแล้วผมเชื่อว่าภาคนี้มันสนุกกว่ามันมีหลายๆอันที่มันเติบโตขึ้นแล้วก็หลายๆสิ่งที่มันไม่ได้เห็นในภาคแรกก็ได้เห็นในภาคนี้กันเยอะขึ้นอย่างเช่นพวกแบบว่าอาวุธใช่ไหมครับพี่ใช่เป็นอาวุธใช่ครับแต่ละคนก็จะมีไอเทมอาวุธแปลกๆคาถาอาคมที่มันสนุกเช่นอย่างคุณพันเนี่ยอันนี้เราเพิ่มไปแล้วล่ะเรามีการหายตัวกำบังกายมีปืนแส้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวคงไปเห็นนะอย่างของเสือใบของเป้เนี่ยก็จะเป็นกระสุนคดซึ่งเป็นกระสุนที่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูเหมือนกันเอาพูดเร็วๆก็คือของพี่เบิร์ดก็จะเป็นวิชาณจังงังก็คือเมื่อเขาท่องคาถาทุกอย่างก็จะหยุดที่เห็นกันในตัวอย่างเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆด้วยโปรดักชันนะครับมันกระสุนนัดละ200 บาทเวลายิงเราจะได้ยินเสียงตั้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 งนะถ้าปืนกลก็จะเยอะหน่อยครับผมครับไม่ได้ยินเลยวันนี้อะฮะดีฮะแฉบหัวนมนิดนึงแล้วก็โอเคฮะก็สนุกดีตอนแรกเราคิดว่าไอชุดเนี้ยพร้อมกันหนวดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่อีกสัก 2-3 ปีฮะก็รู้สึกดีที่วันนี้ได้ใส่เดี๋ยวสิใส่อีกพักสามพักสามนี่พักแบบพักสักนิดหนึ่งนะสองเดือนไม่มีนะพักสักหน่อยครับผมแม่มาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่ฮะแล้วก็ใช่คุณแม่มาด้วยครับก็โชคดีวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ก็ขออนุญาตยกหนังเรื่องนี้ให้แม่นะครับยังคิดไม่ออกจะซื้ออะไรให้แม่ดีครับผมเอาฝากให้พี่จ่อยฝากก่อนโอ้ยคนอื่นฝากเอาฝากไล่ฝากพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดผู้คนไส้จอมคนไส้ครับก็ขอฝากภาพยนตร์ขุนพันสองนะครับซึ่งจะเข้าในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเนี่ยวันที่23สิงหาคม61นี้นะครับรับรองว่าครบทุกรสสนุกสนานได้ความรู้รวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือวีรกรรมของท่านนะครับที่ฝากไว้ให้กับคนไทยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับ